ี่พลรู้สึกไงนะคะที่ว่าพอพูดถึงหนังแย่เนี่ยเขาก็นึกถึงคนตลอดเขาไม่รู้สึกอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ดูฮะถ้าคนดูเขาจะรู้มันไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดส่วนใหญ่คนที่ด่าพี่เนี่ยไม่ได้ดูหนังพี่หรอกครับพี่ได้ดูคำวิจารณ์บ้างไหมคะแบบว่าพี่ทำท่าลบอะไรเงี้ยอ๋อเขาไม่ชอบพี่อยู่แล้วพวกนักวิจารณ์นะเพราะพี่ไม่สมาคบไม่คบหาสมาคมกับใครอยู่แล้วในวงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกที่อ่ะเพราะว่าพี่ก็อยู่มานานแล้วไงแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่รู้จะคบหาไปทำไมเพราะมันไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเราก็อยู่ของเราทำงานไปเรื่อยๆมันทอนจิตใจบ้างไหมไม่เพราะว่าหนังพี่ก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าหนังพี่แย่แต่ก็มีคนดูมันก็ได้เงินนะครับมันก็ได้เงินได้เงินกับทุกเรื่องนะไม่มากก็น้อยเอ้ยไม่น้อยก็มากอะไรมีวิธีการรับมือยังไงบ้างเฉยๆครับช้อปปิ้งซื้อของแพงๆใส่หาอาหารดีๆกินเพราะมันชีวิตเป็นของเราอ่ะเราจะใช้ยังไงก็ได้เราจะวนไปนั่งแคร์ขี้ปากพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องฮะจริงๆจริงๆไม่ได้สนใจพวกนี้มานานแล้วครับผมที่ผ่านมาก็มั่นใจว่าผลงานมาดีตลอดเลยใช่ไหมครับคือเราไม่ได้มั่นใจว่าดีเราทำหนังแนวที่ตลาดต้องการไงครับที่แฟนๆเราชอบดูใช่ไหมฮะคือหนังเราก็สนุกกว่าหนังบางเรื่องก็แล้วกันนะฮะลองดูคือพอพูดถึงหนังพวกนั้นปุ๊บก็อคติไว้ก่อนคือไม่ได้ดูเราก็อคติไว้ก่อนบางคนก็ไม่ได้ดูแล้วก็ออกมาด่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่สนุกสนานหรือมีอะไรที่ดีมากไม่อย่างนั้นหนังมันจะแบบได้เงินนะไม่30ก็50ไม่50ก็20ก็ยังดีกว่าเรื่องอื่นเรื่องอื่นได้2ล้าน3ล้านนะฮะเราและทั่วประเทศเราก็ได้เพราะเรามีแฟนอยู่แล้วรายได้นี่พอใจใช่ไหมคะครับอ๋อพอใจครับเพราะถ้ารวมทั่วประเทศแล้วมันไม่ขาดทุนถ้าเราทำหนังขาดทุนก็ไม่มีใครให้เราทำหนังเพราะนี่พี่ทำมาจะ40เรื่องแล้วมันก็เยอะอยู่ก็ลองน่าจะคิดพวกที่มาด่าเราน่าจะคิดเอ๊ะทำไมพจน์อานนท์ก็ถึงได้ทำหนังเยอะทำไมพจน์ถึงเขามีงานบ่อยเขาต้องเอากลับไปคิดนะไม่ใช่มานั่งด่าเราว่าเอ๊ะทำไมเขาทำยังไงก็ถึงได้มีงานบ่อยเพราะอย่างน้อยเราไม่ได้เป็นคนลงทุนเองไงนายทุนเป็นคนออกตังค์ให้เราใช่ไหมฮะเขาต้องกลับไปคิดว่าเอ๊ะทำไมพจน์อานนท์ก็ถึงได้ทำหนังเยอะทำไมถึงมีงานทำออกมาบ่อยๆมันต้องเอาข้อนี้ไปคิดไม่ใช่ว่ามาด่าเราอย่างเดียวแล้วตัวเองอยากจะทำหนังกันอยากจะเรียนทางหนังกันตัวเองไม่มีความพยายามมีแต่นั่งด่าชาวบ้านมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตหรอกครับดังนั้นเราอยากให้คุณฝากถึงคนที่วิจารณ์หนังของเราก็มีสิทธิ์วิจารณ์ได้ฮะถ้าเป็นเกี่ยวกับหนังหรือว่าได้ดูมานะฮะแต่ถ้าไม่ได้ดูมาแล้วมาด่านี่ก็รู้จิตสำนึกตัวเองว่าสมควรทำยังไงเพราะเราไม่ดูหนังเขาแล้วเราไปว่าหนังเขาเนี่ยมันก็ไม่สมควรใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่อยู่ในกระแสครับผมเพราะว่าพี่อยู่มาประมาณ20กว่าปีแล้วสำหรับวงการหนังทำหนังมา40เรื่องแล้วก็น่าจะคิดกันนะครับว่าทำไมเขาถึงได้ทำหนังเยอะเพราะว่าพี่ไม่ได้ลงทุนทำหนังเองนะแล้วพี่อยู่มาหลายค่ายแล้วไม่ได้อยู่ว่าค่ายเดียว